สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการที่อ่างเก็บน้ำคลองหัวช้างหมู่6ตำบลอำเภอตะโหมดจังหวัดพัทลุงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งเป็นฐานปฏิบัติการตามล่าเสี่ยแป้งหรือนายชวลิตทองด้วงเจ้าหน้าที่ตำรวจยังคงปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรภาค8ตำรวจภูธรภาค9ตำรวจตระเวนชายแดนยังคงตรึงกำลังปิดล้อมหมู่บ้านในตระและบริเวณพื้นที่ป่าโดนรอบรวมทั้งจุดปะทะที่อยู่ห่างจากหมู่บ้านในตระบนเทือกเขาบรรทัดเพื่อติดตามจับกุมนายชวลิตทองด้วงหรือเสี่ยแป้งนาโนดซึ่งหนีรอดจากการปะทะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจก่อนหน้านี้ไปได้โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจยังใช้ยุทธวิธีเดินเท้าเน้นการปิดล้อมกดดันและบินสำรวจเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เชื่อว่าเสี่ยแป้งนาโนดยังคงแอบซ่อนตัวอยู่บนเทือกเขาบรรทัดแต่จะยังอยู่กับลูกสมุนหรืออยู่คนเดียวนั้นยังไม่สามารถคาดการได้ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจโทอิทธิพลอัจฉริยประดิษฐ์เดินทางมาปล่อยกำลังเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุงเจ้าหน้าที่ตชด.434ขึ้นไปเก็บหลักฐานบริเวณจุดปะทะทั้งหลักฐานในที่เกิดเหตุหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ DNA ในพื้นที่จุดปะทะและที่พักพิงซึ่งอาศัยการเดินเท้าเข้าไปยังจุดประมาณ6กิโลเมตรทั้งนี้การดำเนินการค้นหาเสี่ยแป้งนาโนดหรือนายชวลิตทองด้วงเข้าสู่วันที่2แล้วหลังจากที่เสี่ยแป้งนาโนดได้แหกคุกหลังจากไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลก่อนเสด็จตรวนหนีทั้งที่มีผู้คุมเฝ้าถึง2คนและยังรอนานถึง3ชั่วโมงถึงจะดำเนินการแจ้งความโดยการติดตามไล่ล่ายังเป็นไปอย่างต่อเนื่องเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งจากภูธรภาค8และภาค9และรวมถึงตำรวจตชด.ตรึงกำลังปิดล้อมจุดที่มีการปะทะกันก่อนหน้านี้จากกรณีที่ตำรวจไล่ล่าจับกุมตัวเสี่ยแป้งนาโนดผู้ต้องหาหลบหนีออกจากโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชซึ่งมีผู้ช่วยเหลือหลายคนตำรวจสามารถจับกุมผู้ให้การช่วยเหลือได้ทั้งหมดเหลือเพียงตัวของเสี่ยแป้งที่ยังหลบหนีอยู่บนเทือกเขาบรรทัดในพื้นที่จังหวัดพัทลุงโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรภาค8และภาค9นำกำลังปิดล้อมเทือกเขาบรรทัดมีเป้าหมายอยู่ที่หมู่บ้านใจกลางหุบเขาอำเภอป่าเหลียนจังหวัดตรังจนกระทั่งเกิดการปะทะกับเจ้าหน้าที่และหลบหนีไปได้ล่าสุดรองผู้บังคับการปฏิบัติราชการแทนผู้บังคับการภูธรจังหวัดตรังพันตำรวจเอกภูมิสิทธิ์นาวังได้ส่งโทรสารในราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติด่วนที่สุดถึงผู้รับปฏิบัติการสภ.ทุกแห่งในสังกัดกรณีปิดล้อมจับกุมเสี่ยแป้งนาโนดโดยให้สภ.ทุกแห่งในสังกัดเพิ่มความเข้มข้นในการตั้งจุดตรวจจุดสกัดในการตรวจสอบบุคคลและยานพาหนะในเส้นทางที่คาดว่าผู้ต้องหาหรือคนร้ายจะใช้หลบหนีรวมถึงประสานกับโรงพยาบาลประจำอำเภอหรือโรงพยาบาลสตในพื้นที่รับผิดชอบหากมีบุคคลที่มีเหตุอันต้องสงสัยได้รับบาดเจ็บจากการถูกยิงหรือมีลักษณะหลบหนีจากการทำความผิดมาให้ทางโรงพยาบาลแจ้งตำรวจเข้าตรวจสอบทันทีพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจเพิ่มความเข้มข้นในการออกตรวจพื้นที่โรงพยาบาลประจำอำเภอหรือโรงพยาบาลสตในพื้นที่รับผิดชอบก่อนหน้านี้มีรายงานว่ารักษาราชการแทนผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจโทอิทธิพลอัจฉริยประดิษฐ์เปิดเผยถึงกระแสข่าวการวิสามันนายชวลิตทองด้วงหรือเสี่ยแป้งนาโนดนักโทษชายรายสำคัญที่หลบหนีจากโรงพยาบาลนครศรีธรรมราชเมื่อกลางดึกวันที่22ตุลาคมเสียชีวิตจากเหตุปะทะบนเขาบรรทัดรอยต่อจังหวัดตรังพัทลุงสตูลโดยระบุว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการปะทะกันการข่าวเพราะว่ากลุ่มของเสี่ยแป้งมีอาวุธปืนสงคราม M16 1กระบอก HK 1กระบอกปืนพกสั้นขนาด9มม1กระบอกรวมทั้งเครื่องกระสุนปืนกว่า600นัดเบื้องต้นยังไม่ทราบว่ากลุ่มของเสี่ยแป้งมีกี่คนแต่ตำรวจพยายามปิดล้อมกระชับพื้นที่โดยตนเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ส่วนที่มีกระแสข่าวว่ามีการวิสามันเสี่ยแป้งได้แล้วนั้นยังไม่มีการยืนยันและยังไม่มีเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บคาดว่าการปิดล้อมครั้งนี้จะต้องใช้เวลาด้านพลตำรวจโทธนาชูวงรักษาราชการแทนรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและพลตำรวจตรีปิยวัฒน์เฉลิมศรีรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9บอกว่าขณะนี้เดินทางด้วยเฮลิคอปเตอร์เข้าไปในพื้นที่ยืนยันว่ายังไม่มีการวิสามันเสี่ยแป้งนาโนดแต่อย่างใดสอดคล้องกับพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยว่าขณะนี้ยังไม่ยืนยันว่าเสี่ยแป้งเสียชีวิตจากการถูกวิสามันโดยตนได้รับรายงานเพียงว่าพลตำรวจโทธนาชูวงรักษาราชการแทนรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำลังเดินทางไปที่เกิดเหตุยอมรับว่ามีการปิดล้อมและเข้าปะทะกันจริงคาดว่าจะทราบผลในเร็วๆนี้
และว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ